มาไม่หยุดมิจฉาชีพมาอีกแล้วคราวนี้ปลอมตัวเป็นเพจเซลเฮียเราจึงขอมาย้ำทุกคนตรงนี้เลยว่าเพจเซลเฮียไม่มีการว่าจ้างให้ไปกดไลค์กดหัวใจแล้วได้เงินเป็นค่าตอบแทนนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงดูเซลเฮียเดี๋ยวสรุปให้พฤติการของมิจฉาชีพก็คือจะโทรแล้วก็แอดไลน์ไปหาเหยื่ออ้างตัวเป็น HR คุยกับเหยื่อผ่านไลน์ทำทีว่าจ้างให้กดไลค์กดหัวใจคอนเทนต์ของเพจเพื่อเปิดการมองเห็นอ้างว่าทำแล้วจะได้เงินประหนึ่งว่าเซลเฮียเป็นผู้จ้างจริงๆแล้วไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาโดยผู้ที่เขาตกเป็นเหยื่อเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าพอมิจฉาชีพส่งลิงก์มาก็ให้เราไปกดไลค์กดหัวใจซึ่งในครั้งแรกเนี่ยพอเราทำตามปุ๊บก็โอนตังมาให้จริงนะคะแล้วก็ส่งลิงก์คอนเทนต์มาให้กดหัวใจในคลิปอื่นต่อแต่คราวนี้เริ่มไม่ให้เงินละซึ่งความพีคก็คือลิงก์หลังๆที่พี่มิตรเขาส่งมาให้เนี่ยปรากฏว่าเป็นลิงก์ปลอมที่มีไวรัสแน่นอนว่าลิงก์แบบนั้นเราไม่สามารถดูได้เลยว่าถ้าเรากดเข้าไปแล้วมันจะเป็นการดูดเงินเราไหมหรือเป็นการแฮกข้อมูลในโทรศัพท์เราไหมฉะนั้นมาเตือนนะตรงนี้เลยนะคะหากมีใครว่าจ้างให้ไปกดไลค์กดหัวใจให้คอนเทนต์ของเซลเฮียอยากให้ทุกคนระวังเลยว่ามิจฉาชีพและทั้งเซลเฮียขอย้ำตรงนี้เลยว่าเราไม่มีการว่าจ้างให้ไปกดไลค์กดหัวใจรวมถึงไม่ได้มีการขายสินค้าไม่ได้ชวนลงทุนที่ทำแล้วได้รับค่าคอมใดๆทั้งสิ้นหากมีใครทักไปในนามของเซลเฮียแล้วว่าจ้างแบบที่เดียพูดไปอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดตอนนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นมิจฉาชีพมาเตือนด้วยความหวังดีนะคะ